สวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับตะลุยสอบ NL นะครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ NL 2นะครับ Day ที่100นะครับก็ก่อนอื่นนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยที่เวลาเหลือน้อยแล้วหรือว่ากระชั้นชิดแล้วเนี่ยพี่แนะนำว่าสามารถที่กรอไปในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะฟังเฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่มีเวลานะครับพี่ก็แนะนำให้พอสวิดีโอนะครับแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับอ่ะถ้าน้องๆคนไหนพร้อมแล้วนะครับไปฟังกันได้เลยนะครับข้อนี้เป็นเด็กนะครับมีลักษณะเท้าเนี่ยเป็น equinus นะครับ eversion นะครับ varus แล้วก็ adductus ลักษณะเนี่ยมีตรึงเกรงพอสมควรเดาว่าน่าจะ manipulate ดัดแล้วไม่ได้นะครับจะทำการจัดการดูแลยังไงต่อไปนะครับอ่านมาเนี่ยมันก็ให้ลักษณะคาแรคเตอร์ของคลับฟุตมาอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ย การที่มันบอกว่าลักษณะตึงเกรงของคนเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะให้ครูประมาณว่าอันนี้น่าจะเป็น true คลับฟุตนะครับหรือ idiopathic คลับฟุตนะครับซึ่งไม่ใช่ postural คลับฟุตเห็นไหมถ้า postural คลับฟุตเนี่ยเพียงแค่เรา manipulate เบาๆเนี่ยก็สามารถกลับมาอยู่ในท่าปกติได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น idiopathic หรือว่า true คลับฟุตเนี่ยอันเนี้ยจะ manipulate ไม่ได้แล้วอันนี้จะจำเป็นต้องทำการดัด serial cast ใส่ cast นะครับแล้วก็มาดัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอเคไหมดังนั้นคนเนี้ยน่าจะตอบข้อ4นะเข้าเฝือกแล้วก็ดัดนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาตรงนี้กัน นะครับขับฟุตเนี่ยนะครับขับฟุตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์มันก็ออกไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับก็คือมันให้ลักษณะของเท้ามาเขาแน่ชัดเจนนะเราจะดูภาพประกอบไปด้วยนะเห็นไหมเท้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยตัวเป็น forefoot นะหรือเท้าส่วนหน้าเนี่ยหรือว่าพวก metatarsal เนี่ยมันจะ medial deviate เห็นไหม medial deviate หรืออีกเรียกอีกอย่างว่าเขาเรียกว่า adductus นะครับก็คือ medial deviate ของตัวนิ้วเท้าเห็นไหมแล้วก็จริงๆท่องเป็นคำว่า cave นะครับ cave c เนี่ย cavus คืออุ้งเท้าเนี่ยอุ้งเท้ามันสูงเห็นไหมอุ้งเท้าสูงแล้วก็ adductor ที่พี่บอกไปเมื่อกี้ medial deviate ของโทนะอันนี้อาจจะต้องจำคำไว้จะได้คุ้นๆนะครับเวลาเจอในข้อสอบนะแล้วก็ varus นะครับ varus นะครับก็คือตรงส้นเท้าเนี่ยจะเป็น varus คือส้นเท้าจะเอียงเข้าด้านในเห็นไหมเป็นรูปนี้เอียงเข้าด้านในแล้วก็จะมี equinus นะครับ equinus คือลักษณะของankle เนี่ยมันจะเป็น pantaflex เห็นไหม equinus เหมือนขย่งเหมือนเด็กมันจะเขย่งอยู่ตลอดเข้าใจไหมเพนทาฟิกก็จำง่ายๆต้องว่าเคฟนะครับทีนี้การรักษาเนี่ยคือจริงๆมันจะแบ่งเป็นนี้ครับโพสเชอรัลคับฟุตโพสเชอรัลคับฟุตเนี่ยแมนิพูเลตเบาๆมันก็สามารถที่จะกลับมาอยู่กับที่ละอันเนี้ยนะครับนะส่วนไอเดโอเบติกหรือว่าทูคับฟุตอันเนี้ยแมนิพูเลตเนี่ยก็จะไม่กลับนะเราจำเป็นต้องใส่แคสแล้วก็มาดัดเรื่อยๆเข้าใจไหมส่วนซิโดมีคับฟุตเนี่ยก็คล้ายๆกับไอเดโอเบติกคับฟุตนะครับคือจำเป็นต้อง serial casting นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีครูเรื่องของซินโดมิกอื่นๆนะการความผิดปกติของระบบอื่นๆนะครับซึ่งไม่เป็นไรเราก็เอาคร่าวๆพอรู้แค่ว่าถ้าเป็น postural คับฟุตนะก็ทำแค่ manual manipulation stretching แค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น idiopathic หรือว่าซินโดมิกคับฟุตเนี่ยต้อง serial casting นะครับเราจะเรียกว่าพอนเซติเมธอดนะไม่แน่ใจว่าพี่ออกเสียงถูกไหมนะพอนเซติเมธอดนะก็คือตอนแรกเท้าเป็นแบบนี้นะเรามาใส่เฝือกนะครับดัดสักนิดนึงเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสัปดาห์หนึ่งนะครับก็ถอดเฝือกแล้วใส่เฝือกใหม่แล้วก็ดัดเพิ่มอีกหน่อยต่อไปถอดเฝือกใส่เฝือกดัดเพิ่มอีกหน่อยจนมันปกติเห็นไหมก็คือเป็นซีเรียลนะเรียกว่าซีเรียลแคสติ้งเห็นไหมครับหรือว่าพอนเซติเมธอดส่วนซีโนมิกคับฟุตเนี่ยที่ยิงเหมือนกันเลยนะที่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมักจะแบบไม่ค่อยได้100%มันมักจะแบบมีการยืดของกระดูกหรืออะไรเงี้ยนะครับจำเป็นส่วนใหญ่มักจะลงท้ายด้วยผ่าตัดเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับ ไม่เป็นไรเราก็จำคร่าวๆ serial casting พอละโอเคไหมแต่อีกภาวะหนึ่งที่เราต้องแยกกันก็คือ metatarsus adductus อันนี้เป็นความผิดของเท้าเหมือนกันนะแต่ความแตกต่างกับคับฟุตนี่คือมันจะมีแค่ตัว medial deviation ของบริเวณ forefoot หรือเท้าส่วนหน้าหรือว่าตรงนิ้วเท้านั่นแหละนะครับแต่ว่า
ตรงฮินฟุตนะครับหรือว่าตรงส้นเท้าเนี่ยจะปกติดีนะโอเคไหมก็คือจะเป็นแค่มีเหมือนตามชื่อเลยมีแค่เมตาทาสัตไอแลคตัสแค่นั้นเองนะตามรูปนี้เห็นไหมมีมีเดียลดิเวชันของตัวโทอย่างเดียวโอเคไหมทีนเมนอันเนี้ยจะแบ่งตาม severity นะครับถ้าไมล์ธรรมดาอาจจะไม่ทำอะไรเลยนะ observe ธรรมดา moderate อาจจะเริ่มมีการ stretching exercise นะครับ severe หน่อยอาจจะมีใส่เรื่องเพิ่มใส่แคสขึ้นมาหรือใส่อุปกรณ์พยุงใส่ brace ขึ้นมาโอเคไหมประมาณนี้นะครับข้อนี้เห็นไหมให้มา equinus นะ eversion นี่คือน่าจะเป็น kvas นะ kvas นะครับแล้วก็มี varus นะครับแล้วก็ adduction นะครับลักษณะตึงเกร็งดังนั้นคนนี้ก็นึกถึงเป็น idiopathic club foot นะครับเลยทำการ serial casting นะครับแล้วก็ manipulation โอเคไหมครับก็ใส่เฝือกนะครับแล้วก็นัดมาเปลี่ยนทุกใส่เฝือกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมแล้วก็มาเปลี่ยนเรื่อยๆมาเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องขับฟุตนะไม่ยากเลยนะโอเคถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์นะครับถามมาใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ใน Day 101นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ